เราทราบกันไปแล้วว่าเมืองที่พัฒนาตามหลัก TOD นั้นช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจกระจายความเจริญสู่ท้องถิ่นไม่เพียงเท่านั้น TOD ยังช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตได้อีกด้วยเพราะการพัฒนาเมืองตามหลัก TOD นั้นมีหลักสำคัญคือเป็นจุดเชื่อมต่อและจุดเปลี่ยนถ่ายการเดินทางสามารถเดินได้ในรัศมี500เมตรจากสถานีขนส่งสาธารณะมีการใช้พื้นที่บริเวณรอบสถานีอย่างหนาแน่นและคุ้มค่ามีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างผสมผสานลงตัวส่งเสริมการเดินเท้าให้สะดวกสำหรับทุกคนทุกสภาพร่างกายสนับสนุนการใช้จักรยานส่งเสริมเปลี่ยนการเดินทางสู่ระบบขนส่งสาธารณะมีการเชื่อมต่อการเดินทางให้เข้าถึงทุกพื้นที่ได้อย่างสะดวกและเป็นเมืองกระชับเหมาะกับการใช้ชีวิตเห็นไหมครับว่าเมือง TOD เป็นเมืองที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นได้อย่างแท้จริง